ครับเต๋าเศรษฐพงศ์ครับสวัสดีครับฟานปานิเอสนะครับพวกเรานะคะก็เป็นทีมนักแสดงจาก Princess Owl และวุ้นวุ้นเจ้าหญิงจอมจุ้นนะคะปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ขอให้แฟนๆรายการ True Insider นะครับแล้วก็พี่ๆพนักงานทีมงานทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่สำคัญมากเลยนะครับที่สำคัญคือร่ำรวยเงินทองครับครับเที่ยวให้สนุกนะครับปีใหม่นี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับปี2016แล้วใช่แล้วปีนี้ปีวอกใช่ไหมใช่ค่ะปีนะฮะก็ขอให้หน้าที่การงานของเราเนี่ยนะฮะพุ่งพรวดเหมือนลิงขึ้นต้นไม้เลยก็แล้วกันก็เงินทองด้วยละกันเนาะแบบลิงค่ะชอบหยิบชอบจับอย่างเงี้ยก็ขอให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่หมดเป็นแบบขโมยอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่คือรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อพูดคุยกับทางรายการเราได้จากช่องทางเดิมข้างล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะมาพูดถึงประเด็นแรกในปีใหม่นี้ดีกว่าค่ะเราเนี่ยก็ยังมีเรื่องแซ่บๆของวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วซึ่งเราจะรวมเรื่องราวความแซ่บของวงการบันเทิงในครึ่งปีหลังมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปขยายพร้อมกันเลยค่ะเชิญเลยครับขึ้นมากมายในวงการบันเทิงของบ้านเราและในต่างประเทศซึ่ง True Insider ได้รวบรวมข่าวแซ่บครึ่งปีแรกให้ได้ชมกันไปแล้วค่ะวันนี้จึงรวบรวมข่าวแซ่บครึ่งปีหลังมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกกับประเด็นดราม่าในช่วงค่ำคืนรอเมื่อดาราสาวเอมมี่มรกตกิติสาระโพสต์รูปบัตร Maroon 5 Live in Bangkok 25ที่นั่งติดกันที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอมมี่สามารถมีบัตรคอนเสิร์ต Maroon 5จำนวนมากไว้ในครอบครองได้อย่างไรซึ่งเจ้าตัวออกมาตอบคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวพร้อมชี้แจงว่าต่อคิวจองเหมือนทุกๆคนไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรและได้ลบรูปภาพเจ้าปัญหานั้นออกไปจาก Instagram ของเธอขณะที่ซีซีวัดก็ออกมาตอบโต้กระแสข่าวนี้อย่างร้อนแรงผ่านโซเชียลก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษที่ใช้คำพูดรุนแรงและยินดีปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ตรงกันขอโทษไปยังแฟนคลับต่อด้วยข่าวดังเมื่อเพื่อนสนิทของแตงโมภัทรธิดาได้โพสต์ภาพของแตงโมถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากทานยานอนหลับเกินขนาดโดยสาเหตุมาจากเสียใจที่คู่มั่นหนุ่มโตโน่ภาคินประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตว่าโสดโตโน่โสดแล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตงโมออกมาแถลงข่าวว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและยอมรับผิดที่ทำให้โตโน่ต้องเสียใจ